หน่วยปฏิบัติการพิเศษหนุมานจากกองปราบปรามพร้อมอาวุธครบมือร่วม10นายนำขบวนรถควบคุมผู้ต้องขังที่มีพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรอยู่ภายในรถออกจากเรือนจำกลางบางขวางมุ่งหน้าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางโดยมีพันตำรวจเอกนรัสเวตนันอธิบดีกรมราชทัณฑ์ร่วมดูแลความเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งขบวนรถผู้ต้องขังออกจากเรือนจำจากนั้นขบวนรถที่ควบคุมตัวพันตำรวจโทบัญญินเดินทางมาถึงศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตามกำหนดนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาโดยมีขบวนรถคุ้มกันนำหน้าและปิดท้ายอย่างแน่นหนาป้องกันการก่อเหตุต่างๆสำหรับการนัดตรวจพยานหลักฐานในวันนี้ศาลได้มีคำสั่งให้พิจารณาเป็นการลับโดยให้โจทก์พันตำรวจโทบัญญินจำเลยที่1และทนายความจำเลยดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกับเจ้าพนักงานคดีโดยห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ภายในห้องพิจารณาคดีแต่ได้มีการจัดห้องให้สื่อมวลชนร่วมสังเกตการฟังการพิจารณาคดีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งการตรวจพยานหลักฐานในวันนี้ศาลอนุญาตให้เลื่อนตรวจหลักฐานออกไป60วันเพราะเอกสารมีจำนวนมากนอกจากนี้พันตำรวจโทบัญญินแถลงต่อศาลยืนยันว่าไม่ได้วางแผนแหกคุกเพราะที่ผ่านมาตนถูกคุมขังเดี่ยวและไม่ได้ติดต่อกับใครจึงทำให้เกิดความเครียดจนพยายามผูกคอเพื่อฆ่าตัวตายมติที่ประชุมของคณะพนักงานสอบสวนกองปราบปรามนะคะเตรียมที่จะแจ้ง2ข้อหาพันตำรวจโทบัญญินค่ะหลังจากมีข้อมูลและหลักฐานชัดเจนว่าเตรียมที่จะวางแผนแหกคุกหลบหนีจริงค่ะและเตรียมที่จะออกหมายเรียกอดีตส.ส.มาสอบปากคำในฐานะพยานภายในสัปดาห์นี้ค่ะขณะที่วันนี้พันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามเรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนกรณีพันตำรวจโทบัญญินถูกกล่าวหาวางแผนแหกคุกพร้อมระบุว่าคดีนี้ตำรวจมีพยานหลักฐานว่าพันตำรวจโทบัญญินมีการวางแผนแหกคุกจริงเตรียมที่จะประสานกับทางเรือนจำเพื่อเข้าแจ้งข้อกล่าวหาแก่พันตำรวจโทบัญญินเพิ่มเติมใน2ข้อหาก็เรารวบรวมข้อมูลหลักฐานแล้วก็มีความชัดเจนอยู่ว่ากระบวนการในการที่จะมีการใช้ให้ไปช่วยเหลือผู้ต้องหาให้พ้นจากการควบคุมของเจ้าพนักงานนั้นน่ะเกิดขึ้นจริงก็ในเบื้องต้นนะฮะก็มีพยานหลักฐานที่จะดำเนินคดีนะครับในฐานะผู้ใช้ให้ผู้อื่นไปก่อเหตุช่วยตัวผู้ต้องหาให้หลุดพ้นการควบคุมของพ้นจากการคุมขังของเจ้าพนักงานนะครับแล้วก็การที่จะมีพฤติการในการที่จะไปจับตัวภรรยาของข้าราชการเพื่อข่มขู่ก็จะเป็นข่มขืนใจเจ้าพนักงานตาม139ป.ย.มาตรา1ทั้งนี้พนักงานสอบสวนมีความจำเป็นที่จะต้องออกหมายเรียกพันตำรวจโทนุกูลแสงสิริอดีตส.ส.เขต4จังหวัดนครสวรรค์มาสอบปากคำในฐานะพยานหลังถูกพาดพิงว่าพันตำรวจโทบัญญินติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือให้ช่วยพาหลบหนีแต่พันตำรวจโทนุกูลไม่ร่วมมือด้วยโดยจะออกหมายเรียกมาสอบถามภายในสัปดาห์นี้